ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่องไฟโดโลกที่ผู้คนจับซอมบี้มาเลี้ยงและบางครั้งพวกเขาก็ตกหลุมรักมันเหมือนก็เป็นครอบครัวก่อนรับชมผมขอกำลังใจเล็กๆฝากเพื่อนๆช่วยแชร์คลิปของเราให้คนอื่นได้ดูกันสักคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ไปกดติดตาม TikTok สปอยกันของเราด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในอีกมิติจักรวาลหนึ่งได้มีหมอกรังสีประหลาดจากนอกอวกาศตกลงมาที่โลกและมันก็ทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาไล่ฆ่าคนเพื่อกินเนื้อไม่นานหลังจากนั้นเหล่าซอมบี้ก็เพิ่มจำนวนจนล้นโลกและออกมาไล่ฆ่าผู้คนที่ขวางทางมันมนุษย์ที่เหลือจึงสร้างกองทัพออกมาเพื่อต่อสู้กับซอมบี้สงครามยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่ามนุษย์จะเอาชนะได้จนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโผล่เข้ามากอบกู้เขาไม่ชื่อว่าไกเกอร์และเขาก็ได้สร้างองค์กรต่อต้านซอมบี้ชื่อว่าซอมคอมขึ้นไกเกอร์ค้นพบว่าถ้าสามารถทำลายสมองของซอมบี้ได้พวกมันก็จะตายและไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อีกด้วยข้อมูลนี้เหล่าทหารจึงรู้วิธีฆ่าซอมบี้โดยการยิงเข้าไปที่หัวและก็ชนะสงครามได้ในที่สุดซอมคอมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตั้งเป้าจะปกป้องเมืองไม่ให้เหล่าซอมบี้โจมตีได้อีกในอนาคตโดยการสร้างรั้วกั้นเอาไว้รอบๆเมืองต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามีคนตายในเมืองพวกเขาก็จะยังกลายเป็นซอมบี้เพราะว่ายังมีผลกระทบจากฝุ่นรังสีอยู่ทำให้ผู้คนในเมืองยังคงไม่ปลอดภัยแต่ดร.ไกเกอร์ก็ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมซอมบี้ได้มันเป็นปลอกคอที่เมื่อสวมไปที่ซอมบี้แล้วมันจะหยุดการกระหายเลือดเนื้อสดๆและก็เปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องถ้ามีไฟสีแดงที่ปลอกคอแสดงว่าเครื่องมือทำงานสมบูรณ์แต่ทำเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นว่าปลอกคอซอมบี้ตัวไหนไม่ทำงานพวกเขาก็แค่กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อเรียกพนักงานของซอมคอมออกมาจัดการเก็บซอมบี้พวกนั้นกลับไปได้ทันทีเหล่าซอมบี้ที่ใส่ปลอกคอจนเชื่องผู้คนก็ต่างนำพวกมันมาใช้งานเป็นคนงานหรือเป็นคนรับใช้เพื่อช่วยงานต่างๆในบ้านส่วนถ้าใครที่บ้านรวยหน่อยและไม่อยากตายแล้วกลายเป็นซอมบี้พวกเขาก็จะใช้บริการงานศพไร้ซอมบี้ที่จะชำการตัดหัวศพแล้วก็ฝังลงไปในดินลึกๆเพื่อไม่ให้ตัวเองและคนรักฟื้นกลับขึ้นมาเป็นซอมบี้อีกครั้งหนึ่งในโรงเรียนเองเหล่าเด็กๆก็ถูกสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของซอมคอมและก็เหล่าซอมบี้และวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของซอมคอมส่งตัวแทนมาแนะนำเด็กๆให้พวกเขาได้รู้จักกับปากของเจ้าหน้าที่ระดับสูงตัวจริงเขามีชื่อว่าโจนาธานบัตทอมนอกจากนี้ซินดี้ลูกสาวของโจนาธานก็เรียนอยู่ในชั้นนี้ด้วยโจนาธานคุยให้เด็กๆฟังว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนที่สามารถจัดการป้องกันเหล่าซอมบี้ในเมืองให้เกิดความปลอดภัยทำให้เด็กๆปรบมือเกลียวกราวชื่นชมในความเก่งของโจนาธานแต่ก็มีเด็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกประทับใจเท่าเพื่อนๆเขาไม่ชื่อว่าทิมมี่ทิมมี่สงสัยว่าถ้าวันหนึ่งซอมบี้คนจนที่ไม่ได้โดนตัดหัวที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นเกิดฟื้นขึ้นมาพวกเขาจะทำยังไงและทิมมี่เองก็คิดว่าพวกมันก็อาจจะกำลังไต่ขึ้นมาจากดินอยู่ในตอนนี้ก็ได้โจนาธานนิ่งไปสักครู่ไม่ได้ตอบอะไรพอดีกับที่กริ่งหมดเวลาดังขึ้นคุณครูจึงสั่งเปลี่ยนคาบเรียนพวกเด็กๆถูกสอนให้เรียนวิธียิงปืนเพื่อที่เวลาเกิดต้องสู้กับซอมบี้ขึ้นมาจริงๆพวกเขาจะได้สามารถยิงปืนเป็นเด็ก2คนที่เรียนห้องเดียวกับทิมมี่ก็เลยใช้โอกาสนี้บูลลี่เขาโดยการทำท่าจะยิงใส่ทิมมี่จนพวกเขาโดนคุณครูทำโทษหลังเลิกเรียนทิมมี่กลับมาถึงบ้านและก็พบว่ามีครอบครัวย้ายมาใหม่อยู่ข้างบ้านชื่อว่าครอบครัวแบร์โรแต่พวกนี้ก็มีซอมบี้ไว้รับใช้ด้วยทิมมี่กลับเข้าไปในบ้านและไปฟ้องเฮเลนแม่ของเขาว่าตัวเองโดนเด็กที่โรงเรียนบูลลี่มาเย็นวันนั้นพ่อของทิมมี่กลับมาถึงบ้านแล้วก็พบว่าเฮเลนได้เตรียมอาหารสุดพิเศษเอาไว้เต็มโต๊ะแล้วก็มีเฉลยว่าที่จริงเธอได้แอบซื้อซอมบี้มาไว้ใช้งาน1ตัวบิลเห็นซอมบี้เข้าก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่กลัวซอมบี้แต่เฮเลนก็ยืนการจะเก็บมันเอาไว้เพราะว่าเธอเห็นข้างบ้านที่ย้ายมาใหม่มีซอมบี้ตั้งหลายตัวแต่บ้านของตัวเองนั้นกลับไม่เคยมีเลยทั้งที่ใครๆเขาก็มีกันบิลจนปัญญาจะเถียงกับเมียก็เลยตามน้ำไปแล้วเขาก็หยิบรีโมทมาทดลองใช้ใส่ซอมบี้แต่ตัวเองดันกดปุ่มผิดจนเกิดการช็อตซอมบี้เข้าไปทำให้ทิมมี่ตะโกนบอกขอให้พ่อหยุดก่อนเพราะเขาสงสารซอมบี้ตัวนี้วันต่อมาทิมมี่นั่งรอเพื่อจะได้ไปเล่นเบสบอลกับพ่อแต่แล้วบิลกลับหาข้ออ้างในวันหยุดเพื่อจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนแทนดูเหมือนทั้งพ่อและแม่ของทิมมี่ดูจะไม่ใส่ใจลูกชายตัวน้อยเลยสักนิดเดียวทำให้ทิมมี่ต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆทิมมี่ออกไปเล่นเบสบอลคนเดียวนอกบ้านแต่ก็ถูกแม่ดุให้หยุดเล่นเพราะเธอไม่อยากให้คนข้างบ้านคิดว่าลูกตัวเองไม่มีใครครบจนต้องมาเล่นคนเดียวทิมมี่จึงตัดสินใจไปเดินเล่นที่สวนแทนเขาเห็นซอมบี้2ตัวกำลังเก็บขยะอยู่และมีซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามไล่จับกระป๋องเปล่าแต่พอดูดีๆกระป๋องใบนั้นมันถูกผูกติดเชือกเอาไว้ดึงไปมาเพราะว่ามีใครบางคนกำลังแกล้งซอมบี้ตัวนี้อยู่หลังพุ่มไม้ทิมมี่เดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเป็นพวกเด็กจอมบูลลี่2คนนี่เองที่เป็นคนทำเด็กเกเรผลักทิมมี่จนล้มลงและกำลังจะยิงปืนเข้าใส่ทิมมี่แต่แล้วซอมบี้รับใช้ของทิมมี่ก็โผล่เข้ามาแล้วก็จัดการอุ้มเด็ก2คนโยนออกไปเพื่อปกป้องทิมมี่ทิมมี่ยิ้มชอบใจและขอบคุณซอมบี้รับใช้ของเขาก่อนจะตั้งชื่อให้มันว่าไฟโดและพวกเขาทั้ง2คนก็พยายามเล่นคว้างบอลกันแต่เพราะว่าไฟโดนั้นเป็นซอมบี้ก็เลยเล่นโยนลูกบอลแล้วส่งไม่เป็นทิมมี่ก็เลยเปลี่ยนไปเล่นเกมเก็บบอลแทนแล้วเขาก็โยนลูกบอลไปที่สวนอีกฝั่ง
บอลลูกนั้นตกไปอยู่ที่ใต้ม้านั่งในสวนโดยมีคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่เธอมีชื่อว่าคุณยายแฮนเดอร์สันไฟโดพยายามก้มลงเก็บลูกบอลแต่คุณยายก็หันมาเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็ใช้เก้าอี้ค้ำยันของตัวเองตีเขาใส่ไฟโดรัวๆจนกระทั่งปลอกคอที่สวมอยู่ของไฟโดเกิดอาการช็อตและไฟสีแดงก็ดับลงไฟโดกลับมาเป็นซอมบี้กระหายเลือดอีกครั้งแต่ก็ฆ่าอีแก่ตายคิมมี่เดินเข้ามาหาไฟโดแล้วก็ได้พบศพของคุณยายแฮนเดอร์สันที่กำลังถูกไฟโดกินอยู่ไฟโดหันมาเห็นคิมมี่แล้วมันกำลังเดินเข้ามาเพื่อจะโจมตีเขาแต่แล้วอยู่ๆไฟสีแดงก็ติดขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ไฟโดก็กลับมาเป็นซอมบี้แสนเชื่องเหมือนเดิมคิมมี่รีบพาไฟโดกลับบ้านแต่เขากลับลืมเก็บลูกบอลเปื้อนเลือดนั้นกลับมาด้วยคิมมี่พาไฟโดไปที่โรงรถของพ่อและทำการล้างเลือดจากตัวให้แล้วเขาก็ได้เห็นแผลรอยผ่าตัดที่หน้าอกของไฟโดก็เลยคิดว่าไฟโดตายด้วยโรคหัวใจวายเฮเลนเดินเข้ามาพอดีแล้วก็ถามว่าทิมมี่กำลังทำอะไรทิมมี่พยายามอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณยายที่สวนแต่เฮเลนกลับไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดแล้วก็ดุลูกไปว่าไม่ให้เรื่องไม่เป็นเรื่องกับซอมบี้อีกเช้าวันต่อมาครอบครัวกำลังนั่งกินอาหารเช้ากันทิมมี่พูดถึงเรื่องที่เขาคิดว่าไฟโดตายเพราะโรคหัวใจขึ้นมาทำให้บิลโกรธมากเพราะพ่อของบิลนั้นตายเพราะหัวใจวายในช่วงสงครามซอมบี้ทำให้บิลต้องฆ่าพ่อตัวเองตอนที่กลายร่างนั่นคือเหตุผลที่บิลไม่ชอบซอมบี้ต่อมาจอนาธานกับเมียก็มาเยี่ยมพวกเขาที่บ้านและเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณยายแก่แฮนเดอร์สันนั้นหายตัวไปและตำรวจกำลังตามสืบอยู่โดยที่มีทิมมี่คอยแอบฟังหลังจอนาธานกลับไปทิมมี่ก็เดินเข้าไปถามพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณยายแฮนเดอร์สันเฮเลนบอกว่าถ้าซอมบี้รับใช้ของใครเกิดไปทำร้ายคนเข้าเจ้าของของพวกมันจะถูกลงโทษโดยการส่งตัวออกไปในดงซอมบี้นอกเมืองให้หาทางใช้ชีวิตกันเอาเองคืนนั้นคุณยายแฮนเดอร์สันฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้แต่ก็กัดชายคนหนึ่งเข้าทิมมี่เองที่กลัวความผิดและกลัวว่าครอบครัวจะถูกโยนออกไปนอกเมืองก็เลยตัดสินใจออกไปตามหาคุณยายแฮนเดอร์สันเองเพื่อจะทำลายศพแต่พอไปถึงเขากลับไม่เจอศพเจอเพียงแค่เศษแขนที่ขาดของคุณยายเท่านั้นระหว่างที่เดินตามหาศพซอมบี้คุณยายก็พุ่งเข้ามาโจมตีทิมมี่แต่ทิมมี่ก็ใช้พลั่วตียายกลับหลังจากตีจนหนำใจทิมมี่ก็ตัดหัวคุณยายแล้วก็ฝังร่างของเธอไว้ในสวนดอกไม้หลังกลับถึงบ้านทิมมี่ก็สังเกตเห็นว่าไฟโดถูกผูกไปที่ต้นไม้นอกบ้านนั้นเอาแต่ร้องโวยวายเสียงดังไม่หยุดทิมมี่จึงเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าไฟที่ปลอกคอนั้นดับลงแล้วและเสียงของไฟโดก็ไปปลุกเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งขึ้นมาเขาไม่ชื่อว่าทีโอโพลิสเขาอาสาจะช่วยทิมมี่ในเรื่องนี้พวกเขาพาไฟโดไปที่บ้านของทีโอเพื่อจะไปซ่อมปลอกคอหลังซ่อมเสร็จทีโอก็แนะนำว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้ไปบอกใครไม่งั้นมันจะถูกรายงานไปที่องค์กรซอมคอมและอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกก็ได้เช้าวันต่อมาเฮเลนจับไฟโดแต่งตัวใส่สูทของบิลหล่อเนี้ยบเพื่อจะพาไฟโดไปงานศพด้วยดูเหมือนว่าเฮเลนจะเริ่มชอบไฟโดในมุมอื่นขึ้นมาบ้างแล้วที่งานศพบิลดูเหมือนจะสนใจงานศพเป็นพิเศษแล้วก็เอาถ่ายรูปซอมบี้เก็บเอาไว้เวลาเดียวกันอีกฝ้าหนึ่งของสวนซอมบี้ชายหนุ่มที่ถูกคุณยายกัดก็เริ่มออกโจมตีผู้คนจนตอนนี้มีซอมบี้เพิ่มขึ้นมากมายเจ้าหน้าที่ซอมคอมจึงต้องออกมาไล่จัดการยิงซอมบี้ทิ้งเพื่อควบคุมสถานการณ์เช้าวันต่อมาที่บ้านเฮเลนเห็นทิมมี่กำลังยืนล้างรถและก็เล่นอยู่กับไฟโดอย่างสนุกสนานเฮเลนมีความสุขที่ได้เห็นลูกชายมีเพื่อนเล่นด้วยเธอเลยเดินกลับไปเอาน้ำผลไม้มาเพิ่มเพื่อจะให้ไฟโดได้กินบิลบ่นเมียไปว่าซอมบี้มันไม่ต้องกินอะไรอยู่แล้วจะลำบากไปยกน้ำมาให้มันทำไมแต่เฮเลนกลับยืนยันว่าซอมบี้นั้นกินน้ำได้และมันก็ทำได้จริงๆเฮเลนขอให้บิลอยู่บ้านสักวันเพื่อจะมีความสุขกับครอบครัวบ้างแต่บิลนั้นกลับปฏิเสธและออกไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเหมือนเดิมบิลหันหลังกลับมามองครอบครัวก่อนจะสังเกตเห็นว่าภาพที่ตัวเองเห็นเป็นเหมือนกับภาพครอบครัวแสนสุขที่มีพ่อแม่ลูกด้วยกันเพียงแต่นั่นคือซอมบี้วันหนึ่งเด็กจอมเกเรก็ถูกจอนาธานจับตัวไว้ได้เพราะพวกเขาบังเอิญยิงเข้าใส่ขาของเจ้าหน้าที่ซอมคอมโดยไม่ตั้งใจจอนาธานคิดไปว่าอาจจะเป็นเด็ก2คนนี้หรือเปล่าที่พลาดไปยิงคุณยายแฮนเดอร์สันตายเหมือนกันจนทำให้เกิดซอมบี้ระบาดในเมืองแต่พวกเด็กๆก็รีบโบยเข้าใส่ทิมมี่และไฟโดก่อนจะเล่าให้จอนาธานฟังว่าพวกเขาถูกไฟโดโจมตีทั้งที่ใส่ปลอกคออยู่ตัดภาพมาที่ไฟโดและทิมมี่ที่กำลังเดินเล่นบนเนินเขาพวกเขาคุยกันว่าจะมีความสุขแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่แล้วเจ้าเด็กเกเร2คนก็โผล่เข้ามาแล้วก็เอาปืนมาขู่ทิมมี่ก่อนจะจับทั้งทิมมี่และไฟโดไปผูกไว้กับต้นไม้ข้างกระท่อมร้างเนินเขาพวกเขาตั้งใจจะทำลายปอกคอแล้วก็จะฆ่าทั้งไฟโดและทิมมี่เพื่อหวังว่าตัวเองจะได้กลายเป็นฮีโร่ปกป้องเมืองเอาไว้แต่พอทุบปลอกคอจนพังถึงเวลาจริงพวกเด็กทั้ง2กลับไม่กล้ายิงก่อนที่เด็กอีกคนจะทำปืนลั่นใส่เพื่อนตัวเองจนตายไฟโดดิ้นจนเชือกหลุดก่อนจะเดินมาไล่ตามเด็กอีกคนเขาวิ่งหนีเข้าไปในกระท่อมและไฟโดก็ตามไปกินเด็กเกเรคนนั้นหลังกินเด็กเสร็จไฟโดเดินเข้ามาหาทิมมี่ทิมมี่คิดว่ากำลังจะโดนกินแต่แล้วไฟโดกลับเดินเข้ามาพยายามแก้มัดให้ทิมมี่ดูเหมือนว่าไฟโดจะเป็นห่วงทิมมากกว่าจะอยากกินเนื้อของเขาแต่เพราะว่าตัวเองเป็นซอมบี้ก็เลยแกะเชือกไม่เป็นไฟโดเลยเดินออกไปหาความช่วยเหลือเขาเดินกลับไปจนถึงบ้านแล้วก็พาเฮเลนมาด้วยหลังเรื่องจบลงครอบครัวเฮเลนก็ไปเยี่ยมครอบครัวจนทางกันตามปกติเฮเลนเล่าให้ดีดี้เมียของจอนาธานฟังว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกของบิลอยู่ด้านของบิลที่กำลังคุยกับจอนาธานอยู่
จนนาฮาสังเกตเห็นว่าเฮเลนนั้นดูสนิทสนมกับไฟโดเกินไปและก็เตือนบิลว่าอย่าปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดเกินจะรับมือพร้อมทั้งเล่าถึงการสืบสวนการตายของคุณยายเฮเนสันว่าเขาสงสัยว่าไฟโดเป็นคนทำหลังกลับถึงบ้านบิลพยายามคุยเรื่องทั้งหมดกับเมียให้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ขณะเดียวกันพนักงานซอมคอมก็เริ่มออกตามหาศพของคุณยายเฮเนสันแล้วก็พบว่าเธอถูกฝังอยู่ในแปลงดอกไม้ของเมืองแถมยังเจอลูกบอลที่ทิมมี่ทิ้งเอาไว้แถวๆที่เจอศพด้วยพวกเขาจึงประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวจนได้รู้ว่าไฟโดคือคนที่ฆ่าคุณยายเฮเนสันและก็มาจับตัวไฟโดไปทำให้ทิมมี่เสียใจมากไม่กี่วันต่อมาทิมมี่ไปเดินเล่นกับซินดี้ลูกสาวของโจนาธานแล้วเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าที่จริงแล้วไฟโดนั้นยังไม่ได้ถูกฆ่าซินดี้ได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์กับพนักงานว่าไม่ต้องทำลายไฟโดทิ้งให้เสียของและตอนนี้ไฟโดก็ถูกเอาไปใช้เป็นแรงงานในโรงงานของซอมคอมทิมมี่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่ชื่อว่ามิสเตอร์ทีโอโพลิสให้ช่วยพาเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อจะไปพาไฟโดหนีเพราะว่าทีโอนั้นเคยเป็นพนักงานของซอมคอมมาก่อนจะถูกไล่ออกเพราะว่าตัวเองไปตกกลุ่มรักกับซอมบี้ตัวหนึ่งเข้าซึ่งก็คือซอมบี้สาวที่อยู่ในบ้านของเขานั่นเองพวกเขาพากันไปถึงศูนย์ซ่อมซอมบี้ที่ผู้คนจะพาซอมบี้เก่าๆของตัวเองมาซ่อมทีโอโพลิสจัดการทำลายปลอกคอซอมบี้ตัวหนึ่งทำให้เกิดโกลาหลขึ้นเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าไปในส่วนลึกของโรงงานเพื่อจะไปพาไฟโดหนีออกมาเวลาเดียวกันเฮเลนกับบิลก็ได้รู้แผนการพาซอมบี้หนีของลูกชายพวกเขาก็เลยรีบตามมาเพื่อช่วยลูกขณะที่ทีโอโพลิสสู้กับคนข้างนอกเพื่อจะเปิดทางให้ทิมมี่เข้าไปหาไฟโดได้แต่โจนาธานนั้นยืนดูกล้องวงจรปิดอยู่และก็เห็นว่าทิมมี่นั้นอยู่ตรงไหนเขาจึงรีบไปจัดการจับทิมมี่ออกมาก่อนจะโยนทิมมี่ไปนอกรั้วเพื่อหวังจะให้ซอมบี้มารุมกินทิมมี่ร้องขอความช่วยเหลือขณะที่เหล่าฝูงซอมบี้เดินกรูนเข้ามาจะกินเขาบิลกับไฟโดก็ตามมาถึงพอดีบิลใช้ปืนขู่ให้โจนาธานเปิดประตูให้ลูกชายเขาเข้ามาโจนาธานจึงพุ่งเข้าต่อสู้กับบิลอุตลุดโชคดีที่ทิมมี่หาทางงัดประตูรั้วจนเข้ามาสำเร็จทิมมี่หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะขู่ให้โจนาธานปล่อยพ่อเขาแต่โจนาธานนั้นมีปืนอีกกระบอกในมือและก็ยิงเข้าใส่บิลระหว่างที่ต่อสู้กันจนบิลตายทิมมี่โกรธมากก็เลยวิ่งไปทำลายปลอกคอของไฟโดแล้วก็บอกให้ไฟโดฆ่าโจนาธานไฟโดพุ่งก็โจมตีโจนาธานจนตายแล้วก็ช่วยทิมมี่เอาไว้ได้หลังเรื่องจบลงเฮเลนจัดงานศพให้สามีส่วนไฟโดนั้นก็ได้เป็นอิสระและก็อาศัยอยู่กับครอบครัวทิมมี่ตามเดิมส่วนของโจนาธานนั้นหลังตายไปแล้วลูกสาวของเขาซินดี้ก็จัดการนำโจนาธานมาทำเป็นซอมบี้เพื่อเธอจะได้อยู่กับพ่อต่อภาพตัดมาที่ไฟโดเขากำลังก้มลงดูลูกคนเล็กของเฮเลนที่เพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานโดยสายตาที่มีความสุขรักและก็ห่วงใยเด็กน้อยคนนั้นและหนังก็จบลง